สุขโดยหนังสือพิมพ์ระยองโพสต์และหนังสือพิมพ์สยามเนชั่นนี่ชัดเจนนะเรามาเพื่อเด็กของเราบ้านของเราต้องไม่ถูกผิดไม่มีนะมันไม่มีกฎหมายมันไม่มีอะไรถูกผิดกฎแล้วแต่มันเท้ามองปากนี่ใครบอกไก่ชิ้นเดียวก็ต้องพูดให้ชัดว่าไปเอาหลักฐานมาจากไหนอันนี้ไม่ได้มาเข้าผอ.นะไม่ได้เข้าข้างผอ.แต่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยไก่2ชิ้นเด็กเนี่ยมันพูดกันอยู่ในนั้นผมไปสัมภาษณ์มาถามว่าคนไหนรับผิดชอบผอ.ถูกย้ายไปช่วยรายการผมสัมภาษณ์เด็กมาแล้วฟังนะครับหลักฐานเด็กมันพูดมันไม่โกหกนะไม่มีเรามีที่ชิ้นเดียวมันก็เคยมีใช่ไหมปัญหามันยังไม่ปิดผมเลยบอกให้มันยังไม่ปิดเอาผมถามว่ามันมีเคยมีไหมอาหารที่แบบชิ้นเดียว2ชิ้นเนี่ยไม่ได้ถามไม่ได้นี่นะวันนี้นักข่าวมาก็ว่าให้กินดีหน่อยดีเขาจะรวมตัวเขาจะรวมตัวเอาเรื่องน้อยก็อ่ะว่าให้มันกินดีหน่อยพอซาไปน้อยอ่ะมันเข้าระบบเดิมใช่ไหมก็เข้าระบบเดิมก็คือยังไงอ่ะชิ้นเดียวเหมือนเดิมแล้วนักข่าวมาให้สองชิ้นแล้วคุณมาจากไหนสปท.เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้ผมถามแล้วคุณมาทำอะไรทานโทษนะก้าวล่วงนะเขาบอกเขามาให้กำลังใจพอเป็นเพื่อนกันเราเป็นพอที่นั่นเราเป็นพี่แล้วก็อาจารย์ด้วยว่าผมไม่ได้มาคือมันจะโดนอีกอ่ะเพราะตอนนี้ข่าวว่าเรื่องของอาหารเนี่ยสำคัญนะกำลังทั้งเด็กนะฮะแล้วก็ผู้บริหารคืออาจารย์ต้องให้โอกาสเขานิดนึงในแล้วแต่ชุมชนละกันนะว่าจะเป็นเรื่องอาหารกลางวันที่มองว่าอาจจะน้อยไปหรืออาจจะไม่ครบหรือถูกหลักโภชนาการถ้าเราก็ตั้งกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่นอกเหนือจากนี้ก็ตั้งแล้วค่ะแล้วเรื่องอื่นเรื่องคือกรณีที่นอกเหนือจากนี้เราก็ตั้งกรรมการสอบถามอีกเรื่องนึงได้ค่ะไอ้ที่วางเอาปืนออกมาขู่ได้เรื่องจริงไหมก็เป็นกระบวนการที่เราต้องให้กรรมการสืบว่าเป็นจริงหรือเท็จในฐานะผู้ช่วยถามจริงไหมยังไม่เห็นตรงส่วนนั้นนะคะไม่เห็นหรือว่าไม่ไม่ใช่ค่ะไม่บอกค่ะไม่เห็นจริงๆค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่ภายในแล้วเกิดขึ้นภายในถามนี้มันปิ้นก็น่าจะเกิดจากคุณครูภายในมากกว่าทีนี้เรากำลังตั้งกรรมการสอบกรณีนั้นอยู่ค่ะอยากให้พี่ๆนักข่าวให้โอกาสในให้คณะกรรมการเขาดำเนินการตามกระบวนการสักนิดนึงนะคะเพราะที่นี่คือบ้านที่เราอยู่นะแล้วเราก็คิดว่าเราจะร่วมกันช่วยกันเขาก็วางไปตามกระบวนการเขาอันนี้ขอบคุณนะวันนี้แต่ห้องอื่นก็มีโต๊ะนะไปต้องไปช่วยผมไปเดี๋ยวYeah.